เอาละครับผมพามาเดินชมสถานีรถไฟหัวหินเจเนซิสนะครับไม่รู้ว่าผู้รอดชีวิตท่านอื่นเคยมากันบ้างหรือเปล่าแต่ที่สำคัญตอนนี้เสียงผมเรียบร้อยคอแห้งอีกแล้วครับไม่รู้ว่าฟังกันรู้เรื่องไหมนะตัวนี้จะเป็นสถานีรถไฟของเจเนซิสเลยนะแต่ว่ามันก็เนี่ยสภาพเท่าที่เห็นเหมือนมีการสู้รบกันอย่างหนักอ่ะโดนนิวเคลียร์สงครามชีวภาพอะไรพวกนี้เละเลยสังเกตเห็นไหมมันมีกล่องเครื่องมือเหมือนว่าให้เราซ่อมพวกรถไฟนะตรงถิ่นฐานสองมันจะมีอยู่นะครับที่ว่าประลองย้ายถิ่นฐานอพยพอะไรพวกนี้เหมือนผมเห็นอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นรถรางมีมานานแล้วครับสักประมาณ3 ปีได้มั้งแต่ตัวนี้ยังหาไม่ได้ครับตัวประมวลผลส่วนของพวกนี้ผมเอามาใส่จนเกือบจะครบแล้วเหลือแต่ตัวนี้ขี้เกียจเปลืองปืนมาลงแล็บบ่อยๆอ่ะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับเสียพลังงานเกมนี้มีเรือดำน้ำนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับสงสัยฝนมาแน่เลยสัญญาณไม่ค่อยดีนะแหลกยับยับเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นชุดดำน้ำนะครับปัจจุบันมีแต่หน้ากากดำน้ำนะชุดเต็มยังไม่มีครับผมว่าห้องบัญชาการอ่ะหรือว่าห้องปฏิบัติการเรือดำน้ำอ่ะต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยแต่ปัจจุบันยังเข้าไม่ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าประตูเปิดไม่ได้ส่วนตรงนี้จะเป็นฟาร์มสาหร่ายใส่น้ำเขียวเข้าไปครับแล้วก็ใส่เซลล์พลังงานมันก็จะมีเวลาของมันอยู่เนาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะได้เป็นสาหร่ายทะเลเราก็ไม่ต้องไปเหมืองทรายเกาะแห่งความตายอะไรพวกนี้เพื่อไปเก็บสาหร่ายเนาะเราสามารถฟาร์มแล้วก็สร้างได้เพราะว่าเวลาเราจะเล่นแต่ละครั้งนะมันก็จะต้องให้ใส่เจ้าเนี่ยเห็นไหมในเนี้ยต้นหญ้าก็แค่1ครับลูกเบอร์รี่1ลูกไม้2เมล็ดข้าวโพดนี่เราต้องไปป่าหนองน้ำได้แค่10เห็ดได้8แครอทได้5ข้าวโพดเราก็ต้องใช้เมล็ดข้าวโพดเนาะไปเพาะที่แปลงเพาะปลูกที่บ้านก็ได้25แล้วก็ต้นอ่อนก็ไปเก็บที่ป่าหนองน้ำนั่นแหละได้30แต่ว่าถ้าเป็นสาหร่ายทะเลจะได้เยอะที่สุดก็คือได้50ส่วนอันนี้มันต้องใช้เจ้านี่เห็นไหมตัวประมวลผลผมก็เลยยังไม่ซ่อมนะใช้เยอะด้วยแหละครับก็เลยเก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรือดำน้ำกันนะดูจิตใจเลยตรงนี้มากดเล่นได้เลยเรือดำน้ำจะจอดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมโอ้เสียงแย่จังเป็นน่าจะเป็นเรือดำน้ำเล็กอะตอนละหัสหรือเริ่มขั้นตอนการฟื้นคืนในการเริ่มกระบวนการดำน้ำให้ใช้เทอร์มินอลหลักในกลุ่มห้องทดลองก็น่าจะห้องเมื่อกี้นั่นแหละแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรเนาะอยู่ใต้น้ําซึ่งผมเดานะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับชุดดำน้ำปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่ามีแต่หน้ากากตัวชุดเต็มไม่มีเราอาจจะได้ไปสํารวจพวกเมืองใต้น้ําก็ได้เหมือนเป็นหลักทดลองใต้น้ําขนาดใหญ่อะไรแบบนี้ก็เอาตรงๆนะโปรเจกต์เกมนี้กว้างนะครับแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ก็มี
ก็โหลดมาเล่นกันเยอะๆเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ